มุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาจนให้มั่งคั่งที่สุดเพื่อไม่ต้องไปรวย ต้องคิดอย่างไรคะโอเคมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาจนให้มั่งคั่งที่สุดเพื่อไม่ต้องไปรวยจะอยู่กับท้อแท้แพ้สิ้นหวังให้มีความพึงพอใจควรคิดอย่างไรคะลองสักตั้งสิเนี่ยลองต่อชนิดหนึ่งนะต่อไปเรื่อยๆดูสิครับต่อภาษากันมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาจนให้มั่งคั่งที่สุดเพื่อไม่ต้องไปรวยคงหมายความถึงการปฏิบัติหรือมั้งเนี่ยมุ่งหน้าที่จะปฏิบัติอะไรต่างๆนะจนกระทั่งไม่คำนึงถึงการประกอบอาชีพชอบหรือเปล่าเพราะว่ามันมีคำว่าเพื่อไม่ต้องไปหาความร่ำรวยใช่ไหมมุ่งมั่นปฏิบัติเอาเป็นเอาตายประมาณนั้นครับอย่ากระนั้นเลยโยมอย่ามุ่งมั่นมุ่งมั่นก็ยิ่งไม่ได้เชื่อเถอะเรื่องนี้มันประหลาดแค่มีความอยากเรื่องนี้มันประหลาดใช้หลักง่ายๆครับหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองพยายามคิดกรอบนี้ให้ได้ซะก่อนให้มันอยู่ในกรอบนี้ก่อนหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองกรอบความคิดให้มันตั้งแต่ต้นจนจบมันจะอยู่ยอดล็อกไหนก็ช่างเถอะนะครับไม่งั้นมันจะมาทำให้เราเนี่ยฝืนกันทุกๆเรื่องก็ฝึกหัดเมื่อยังไม่หิวก็ยังไม่กินนะครับนะหัดให้คุ้นเคยใช่ไหมเมื่อไม่ง่วงก็ยังไม่ต้องนอนแม้ว่าจะถูกบอกว่าต้องนอน5ชั่วโมง8ชั่วโมงนะเวลากินก็ต้องเนื้อนมไข่นะอาหาร5หมู5เราเห็นไหมครับแล้วตรงเวลาด้วยอย่าไปสนตรงนั้นลุงไม่เคยสนตรงนั้นเลยเห็นไหมครับก็แปลว่าชีวิตไม่เคยอยู่ในกรอบที่ถูกตะวันตกครอบงำมาเนี่ยลุงไม่เคยใช้ชีวิตแบบนั้นนะครับโดยพวกยิ่งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่หรือวิตามินเนี่ยไม่ได้สนเลยนะครับไม่ได้สนเลยนะฮะด้วยเพราะฉะนั้นก็ใช้หลักธรรมดาธรรมชาติหิวก็กินอะไรก็ได้ว่าวิธีคิดเพื่อสรุปอย่าไปไกลอาหารคือสสารบริโภคเข้าไปมันก็ย่อยสลายกลายเป็นพลังงานอะไรก็ได้เพราะที่สุดแล้วต้องการพลังงานมาใช้ในการขับเคลื่อนในร่างกายเราพลังงานมาการขับเคลื่อนทั้งก่อให้เกิดคำว่าเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ด้วยพลังงานตัวนี้ครับก็คือพลังงานมันซ่อนอยู่ในกำลังง่ายๆ energy ซ่อนอยู่ใน power power ซ่อนอยู่ใน force ซ่อนอยู่ในแรงแรงซ่อนอยู่ในกลไกแรงหรือว่า force ซ่อนอยู่ในแมคานิกเห็นไหมอย่างนั้นทำมือเงี้ยเนี่ยคือกลไกเมคานิกเนี่ยใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้ถ้ามันไม่มีพลังงานจบข่าวเลยครับอ่อนแปร่เลยครับเมื่อยล้าทันทีกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั่นนะครับใช่เลยนะครับทุกวันเนี้ยอ่อนล้านะอายุยังไม่มากเลยทำไมต้องมาอ่อนเราหอยรอยแรงใช่ไหมครับอ่อนล้าเพราะอะไรเพราะว่าปอดเรามีขนาดเล็กจนเกินไปนะครับอากาศช่วยให้ปอดเรามันขยายตัวนะครับอย่างเช่นวันนี้เมื่อกี้นี่ก็ยังประมาณสักเกือบ2ทุ่มเนี่ยก็มีคนมาใช้บริการกลับไปแล้วนะครับมาก็เดินนะอะไรก็เรียกว่าเราหอยรอยแรงนะครับไม่มีเรี่ยวแรงหายใจจะไม่ถึงท้องไปได้ไม่กี่ก้าวก็เหนื่อยหอบแล้วเจอลุงหนอกหน่อยเดียวเองนะครับกลับไปแล้วป่านนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังเชื่อว่าน่าจะ
ปิดฟังในรถเดี๋ยวนี้ด้วยครับนะโอเคนะนี่มันได้ง่ายทีนี้กลับมาถึงจะอยู่กับความท้อแท้แพ้สิ้นหวังให้มีความพึงพอใจควรคิดอย่างไรคะไอ้ตัวนี้ก็ต้องใช้คิดยังไงจึงจะไม่อยู่กับคำว่าท้อแท้สิ้นหวังใช่ไหมครับจะคิดยังไง